สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะยังคงเป็นนางเอกซุปตาของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างพี่แอนทองประสมที่ล่าสุดนะคะรับซับคว้าพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าฟูกที่นอนแบรนด์แอนซิลสลีปแกดเจ็ตโดยทางบริษัทสมาร์ทลิฟต์จำกัดนะคะนำโดยคุณกมลกรรมการผู้จัดการได้ทำการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาภายในงานบ้านและสวน2022ณ Impact Arena เมืองทองธานีตื่นเต้นมากค่ะเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ที่นอนครั้งแรกในชีวิตนะคะกับยี่ห้อแอนซิลค่ะก็ดีใจเพราะว่าเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องเครื่องนอนมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนอนจริงๆด้วยก็ฝากที่นอนแอนซิลนะคะเป็นโฆษณาตัวใหม่ของแอนแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของแอนนะคะที่เป็นให้กับที่นอนครั้งแรกในชีวิตก็ฝากทุกๆคนด้วยค่ะรับรองว่านอนสบายจริงๆค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถไปสัมผัสกับฟูกที่นอนเหนือระดับได้ที่ Ansil Showroom Exclusive by Mobella เอกมัยหรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Ansil Thailand ได้เลยนะคะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงผิวสุดปังนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับสากนะคอลลาเจน X10 ที่ล่าสุดทางบริษัทลอสโกไทยแลนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะได้จัดงานฉลองยอดขายทะลุ2ล้านกระปุกนะคะภายในงาน Wicker Night 2ไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพรีเซนเตอร์ซุปตาของวงการบันเทิงไทยนะคะอย่างคุณแม่ชมพู่นะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆก็เข้าปีที่2แล้วนะคะที่ปีที่แล้วเราก็เพิ่งฉลองยอดขาย1ล้านก็ผ่านไปแล้วก็ปีที่2ก็ถึงเดินทางมาถึง2ล้านขวดก็ต้องแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากกว่าค่ะที่ได้การเดินทางนี้มีพี่ชมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกของสาขาที่แบบเริ่มเป็นที่รู้จักกับทางลูกค้าคนไทยทุกคนดีใจด้วยจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่วันแรกๆอะไรเงี้ยค่ะวันที่เจอน้องวากับน้องหนึ่งครั้งแรกก็แล้วท้องลูกคนแรกอยู่ท้องลูกคนแรกแล้ววันนี้ก็ท้องสองแล้วก็เรียกว่าคือเติบโตทั้งในเรื่องของไซส์ครอบครัวทั้งธุรกิจแล้วก็ทุกๆอย่างอะค่ะก็ดีใจที่ได้แบบว่าเดินมาด้วยกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาจากชมอาจจะไม่ได้มาจอยตั้งแต่ว่าตอนศูนย์นะแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบที่เดินมาด้วยกันนะคะโอ้โหพี่ชมสกิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าต่อไป10ล้านขวดเขาต้องตั้งเป้าหมายให้ถึงต้องโกออนให้ถึงนะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ road to 10ล้านขวดแล้วบวกกับว่าในปีหน้าเราก็ในชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเป็นอีกก้าวที่ success มากๆเราก็อยากที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นในไทยได้ขยายออกไปสู่โลกภายนอกแล้วโรสโก้ก็อยากที่จะก้าวสู่ global brand แล้วก็เราเริ่มเปิดที่5ประเทศแล้วในตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปีหน้าก็จะได้เห็นโรสโก้ก้าวสู่ global แล้วก็อยู่ในประเทศได้นำชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปสู่ข้างนอกมากขึ้นค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีผิวสวยกระจ่างใสแบบซุปตาตัวแม่สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโรสโก้ไทยแลนด์ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากช่างสักคิ้วทั่วประเทศนะคะสำหรับคอร์สฝึกอบรมเปิดศาสตร์ซินแซงโงเฮงคิ้วกับอาจารย์คาถาชินบัญชรโดยคุณกรพักแล้วก็คุณปิยวรรณนะคะผู้บริหารสถาบันความงามเลิฟบิวตี้88สถาบันความงามต้นฉบับศาสตร์โงเฮงความงามของเมืองไทยซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่3นะคะเพื่อเปิดสอนศาสตร์ความรู้ด้านโงเฮงความงามแก่ช่างคิ้วทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติสำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดศาสตร์ซินแสงโงเฮงคิ้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเราก็จัดติดกันมาเลยค่ะ3รุ่นก็รวมกว่าเกือบ500คนค่ะอาจารย์ค่ะก็สำหรับงานวันนี้ก็จะเป็นการจัดเกี่ยวกับในเรื่องของโงเฮงแต่ว่าเจาะเฉพาะจุดในเรื่องของช่างคิ้วค่ะก็รู้สึกดีใจที่เห็นอาจารย์ออนแล้วก็หลายๆท่านจากที่เป็นลูกศิษย์ก็ขึ้นมาเป็นอาจารย์จากผู้ที่มาฟังบรรยายตอนนี้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันหมดแล้วแล้วก็ได้เป็นปรมาจารย์กันไปแล้วหลายท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักคิ้วการสไลด์คิ้ว
บางท่านเนี่ยก็เรียนต่อยอดไปถึงเรื่องของโหงเฮงแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มความงามตามศาสตร์โหงเฮงนั่นหมายความว่าเราใช้วิชาโหงเฮงนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งอาจารย์เองถนัดในศาสตร์โหงเฮงอาจารย์ออนครูไอนะครับครูเกตถนัดในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเราก็นำเอานวัตกรรมใหม่ๆกับศาสตร์เนี่ยมารวมกันแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้ผู้ที่มารับคำบรรยายมาฟังคำบรรยายรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการนะครับประสบความสำเร็จได้ค่ะก็หลักๆตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Le Beauty 88ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับช่างและก็ผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วของประเทศไทยสู่สากลด้วยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมกับทางสถาบันสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook รวมไปถึง IG ของ Le Beauty 88ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าพัฒนาสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมนะคะสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนะคะที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตาศูนย์จักษุของบำรุงราษฎร์เองเนี่ยมีการให้บริการทั้งหมดนะคะครบวงจรหมายถึงว่าเรามีจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขามีบุคลากรพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการดูแลคนไข้ทุกโรคของดวงตานะคะตั้งแต่ต้อกระจกจอตาทั้งหมดค่ะทีนี้เราก็ตั้งศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาขึ้นมาที่จะได้รองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาต้องถูกเปลี่ยนกระจกตานะคะเนื่องจากว่าเรามีนวัตกรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่มีทีมแพทย์มีสหวิชาชีพพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรรวมทั้งเราต้องการย่นระยะเวลาในการรอคอยการเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยนะคะเหมือนที่อาจารย์ย้ำว่าเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะดวงตาสำคัญนะคะเราควรจะดูแลกันตั้งแต่ต้นนะคะก่อนที่จะมีปัญหาก็ด้วยวิธีการป้องกันทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ยเราสามารถได้ทำบุญด้วยการบริจาคให้กับผู้อื่นส่งมอบการมองเห็นให้กับผู้อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านในประเทศไทยเองเนี่ยมีผู้บริจาคเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการบริจาคเป็นการได้บุญยิ่งใหญ่นะคะย้ำเหมือนเดิมในขณะเดียวกันผู้บริจาคก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อให้ตาของเราได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่รับบริจาคไปคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ชั้น18อาคารเอคลินิกนะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-011-3886หรือที่สายด่วนนะคะ1378ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่แห่งปีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเหล่าบรรดาลูกศิษย์คนดังนะคะเมื่ออาจารย์สุบินทร์นาคทองและแม่ครูฟ้าใสนะคะได้ทำพิธีบวงสรวงปู่ศรีสัตนาคราชเปิดเมืองบาดาลให้โชคบันดาลทรัพย์อธิษฐานขอพรหนุนนำดวงชะตาตามความเชื่อที่ว่านะคะการบวงสรวงปู่ศรีสัตนาคราช7เสียนหลังจากการออกพรรษาปู่พญานาคจะประทานพรให้สำเร็จสมหวังแก่ผู้ที่ศรัทธาอ๋อวันนี้ก็บวงสรวงเกี่ยวกับพระปู่พญานาคศรีสัตนาคราชก็เป็นการบวงสรวงหลังจากออกพรรษาแล้วก็คือท่านจะได้ออกมาโปรดลูกศิษย์ลูกหาในช่วงท้ายจะมีพิธีเปิดโชคลาภบารมีให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนค่ะเพียงบูชาถวายพญาศรีสัตนคราชค่ะสายมูตัวจริงเลยค่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่นี่ด้วยค่ะก็เลยได้มีโอกาสมารำถวายท่านก็สำหรับทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆเนาะก็คือไม่อยากจะเดินทางไปที่ไกลก็ทีนี้ก็ถือว่าเป็น
อีกที่หนึ่งที่ว่ามาพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้ามีโอกาสก็แวบมาช่วงเสาร์อาทิตย์มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับพิธีงานบุญอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของคุ้มหน้าทองได้เลยนะคะอมรินทร์ Baby and Kids สุดยอดคอมมูนิตี้สำหรับแม่และลูกนะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนในเครือของอมรินทร์กรุ๊ปตอกย้ำความเป็นผู้นำคอมมูนิตี้แม่ลูกอันดับ1ของประเทศไทยที่รู้ใจคุณแม่มากที่สุดจัดงานประกาศรางวัลอมรินทร์ Baby and Kids Award 2022เป็นปีที่4เพื่อมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าในดวงใจเพื่อการเลี้ยงดูลูกนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็สร้างสรรค์ที่คุณแม่ตัวจริงจากทั่วประเทศกว่า 30,000 คนรวมลงคะแนนโหวตเพื่อให้ได้สินค้าแม่และเด็กที่ใช้ดีมีคุณภาพอย่างแท้จริงงานนี้นะครับ Amrin Baby and Kids Award นะครับประจำปีนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่ต้องขอบคุณคุณแม่รุ่นพี่จากทั่วประเทศก่อนกว่า 30,000 คนนะครับที่ช่วยกันโหวตนะครับให้กับสินค้าและบริการที่โดนใจคุณแม่ประจำปีนี้ฮะวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากเป็นทางลัดให้คุณแม่มือใหม่เนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะที่เหล่าคุณแม่คัดสรรมาให้แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็เหล่ากองบรรณาธิการค่ะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้จริงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศนะคะการมอบรางวัลในหมวดต่างๆเราก็บทความดีๆนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Amalyn Baby and Kids ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการดูแลรูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเมื่อล่าสุดนางงามแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดปังอย่างคุณซาร่านะคะได้ทำการเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริมภายใต้แบรนด์นะคะแองเจไรโปรตีนพืชนำเข้าจากอเมริกาพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะคะดีกินนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่ลูกหมีรัศมีนะคะไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยถึงที่มาที่ไปของการทำธุรกิจดังกล่าวรวมทั้งการจัดทำแคมเปญสุดปังนะคะด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 10% หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้กับโครงการช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากจนแล้วก็เด็กกำพร้าที่ทางคุณซาร่านะคะได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า6ปีให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชแองเจไลท์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะเป็นโปรตีนนวัตกรรมแล้วก็เป็นอินกรีเดียนที่เรียกได้ว่าเหมาะกับคนออกกำลังกายและคนที่ไม่ออกกำลังกายด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณซาร่านะคะขอขอบคุณแบรนด์แองเจไลท์นะคะที่เลือกลูกหมีเพราะว่าพอซาร่าเขาได้พูดคุยว่าเขาจะทำแบรนด์เราก็รู้สึกว่าความมั่นใจอ่ะมันมามันก็คือเริ่มต้นถ้าเรามีความมั่นใจเนี่ยว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเลือกแต่ของดีๆเราก็รู้สึกว่าอยากจะดื่มจะทานอย่างเต็มที่แล้วเราก็รู้ว่าซาร่าเขาตั้งใจเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราได้ทานจริงๆแล้วมันเห็นผลเอาจริงๆถ้าไม่ได้อยากอันนี้ก็จะอาทิตย์แรกมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าร่างกายเราเปลี่ยนเริ่มเฟิร์มแล้วก็การทานอาหารของเราน้อยลงเพราะว่ามีโปรตีนจากพืชเข้ามาทำให้เราไม่หิวแต่ว่าเราไม่ได้โซมเราก็ยังรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าคือเราลองทานก่อนที่จะเซเยสที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
พอเราเห็นผลปุ๊บเราก็บอกโอเคเลยเราก็อยากจะสนับสนุนให้ซาร่าเนี่ยให้แบรนด์เนี่ยดังๆแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะได้ลองค่ะตอนนี้สำหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าจะปีใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะออกกำลังกายยังไม่มีแบบยังไม่มีเป้าหมายสักทีลองมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Angelite มาร่วมออกกำลังกายกับครูซาร่าซึ่งครูซาร่าสอนออกกำลังกายออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดสตูดิโอเร็วๆนี้นะคะจะสอนออกกำลังกายและใครที่อยากเปลี่ยนหุ่นมาเจอกันนะคะเข้าไปดูที่เพจ Angelite Protein ได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ Angelite นะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE ของแบรนด์นะคะหรือว่าจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Angelite Protein ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าพัฒนาแล้วก็ยกระดับการรักษาในด้านโรคภัยต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวศูนย์จักษุและเลสิกพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะคะการทำเลสิกแล้วก็การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลเซอร์เทคโนโลยีเครื่องแฟมโต LDVC8 นะคะมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้แขนกลเลเซอร์ซึ่งคล้ายกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยอาศัยคุณสมบัติเด่นนะคะในด้านการใช้พลังงานต่ำลดความบอบช้ำต่อกระจกตาอีกทั้งยังเพิ่มความตรงจุดนะคะเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ทางโรงพยาบาลชลบุรีบำรุงเมืองได้มีการเปิดตัวศูนย์จักษุและเลสิกอย่างเป็นทางการครับโดยเราได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขึ้นมาในระดับที่สูงที่สุดในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและก็การแก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติผู้ป่วยครับนอกจากนี้เนี่ยเราได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างเช่นสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับด้วยเครื่องที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่เรียกว่า RELEX Clear นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้ผลการรักษาพยาบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติได้ดีกว่าเทคโนโลยีในสมัยก่อนมากเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดแก้ไขสายตาไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปนะครับสมัยก่อนอาจจะกลัวกันว่ามีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรหลายอย่างปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับเครื่องจะช่วยจักษุแพทย์ได้มากบวกกับจักษุแพทย์เองเนี่ยก็มีการพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาด้วย2 อย่างมาจบกันเนี่ยการผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยไม่อันตรายอย่างที่คิดแล้วก็พักฟื้นจะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสั้นมากสั้นน้อยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับดวงตาของท่านขอเรียนเชิญนะครับช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ตรวจประเมินภาพตาฟรีจะถึงสิ้นปีนี้นะครับถึง3 ธันวาคมเชิญถ้าท่านใดสนใจเชิญเข้ามาที่ศูนย์เลสิกธนบุรีบำรุงได้นะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จักษุและเลสิกชั้น4โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ022207999ต่อ84220ได้เลยนะคะกาโดจิวเวลรี่โดยดร.สร้อยเพชรประธานกองทุนและสโมสรซอนต้าอีขับประเทศไทย1บริษัทบาสโทจำกัดกาโดจิวเวลรี่และคุณนิวนพวัฒน์นะคะผู้ผลิตรายการสงครามใหม่ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวันสยามฟันนี่เฟิร์สจำกัดพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะคะโดยผู้เข้าแข่งขัน36คนสุดท้ายจาก77คน77จังหวัดทั่วประเทศจะทำการประชันเสียงร้องเล่นเต้นโชว์ผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็โซเชียลมีเดียเพื่อเป็น6คนสุดท้ายนะคะในการเป็นศิลปินหน้าใหม่มาประดับวงการและคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาทครับผมก็เป็นอีก1รายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามใหม่ครับThank you.
กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากห่างหายจากการจัดงานไปถึง2ปีหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะสำหรับงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Education Fair 2022งานเดียวที่รวบรวมเอาสถาบันการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เกือบ50สถาบันนะคะมาไว้ในงานเดียวทั้งระดับมัธยมนะคะมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแล้วก็สถาบันภาษานะคะสำหรับน้องๆผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย This is the first time we've been here since 2019 and we're really looking forward to seeing Thai students againcoming back into the New Zealand market. We don't have a number of Thai students in mind as a target, but we are getting good feedback from parents and students about the opportunities in New Zealand, and we are expecting a large number of students to take up study in New Zealand next year.เราไม่ได้มีโอกาสจัดงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนะคะท่านก็คาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะมีนักเรียนนะคะในการที่จะกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้มากขึ้นนะคะสำหรับพี่ขวัญได้ตัดสินใจไปแล้วว่า New Zealand is my best choice for สำหรับลูกชายของพี่ขวัญนะคะแต่ทีนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอันนี้พี่ขวัญเข้าใจดีว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกต่างกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความสนใจหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างๆกันนะคะแล้วก็หลายๆโรงเรียนในโลกนี้ก็มีความน่าสนใจเพียงแต่ว่าพี่ขวัญมีความรู้สึกว่าลองศึกษาแนวคิดระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ดูเพราะพี่ขวัญว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การพัฒนาเด็กในปัจจุบันมากคือจริงๆถ้าเกิดไปเสิร์ชดูเนี่ยนะคะตอนที่พี่เริ่มคิดถึงนิวซีแลนด์นี่ขอย้อนไปนิดนึงสมมุติถ้าเราเสิร์ชว่าสถานที่ที่ประเทศที่ดีที่สุดในเรื่องของการศึกษาก็จะติดนิวซีแลนด์ถ้าเราเสิร์ชเรื่องประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็จะมีชื่อนิวซีแลนด์ถ้าเราเสิร์ชคำว่าประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกก็จะมีชื่อเรื่องนิวซีแลนด์คือเสิร์ชอะไรก็ตามที่คำว่าลงท้ายว่า the best in the world เนี่ยมันจะมีชื่อนิวซีแลนด์อยู่ในประเภทต่างๆซึ่งอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศนิวซีแลนด์และตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยพี่ขวัญเจอหลังจากที่โอเคนิวซีแลนด์มีเรื่องระบบการศึกษาระบบนู่นนี่ที่ดีติดระดับโลกมันมีอันนึงที่เรียกได้ว่าได้ที่หนึ่งในโลกเลยคือเป็นที่หนึ่งในโลกด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเพื่อที่จะเข้าสู่โลกในอนาคตซึ่งพี่อันนี้พี่ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเลยเมื่อเราได้สัมผัสจริงๆระบบการศึกษาของเขาเนี่ยอย่างกับลูกพี่เนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยระบบการศึกษาของเขาเนี่ยมันทำให้เด็กต้องพัฒนาตัวเองมีความรับผิดชอบและสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตที่อนาคตสิ่งที่สำคัญคือเด็กทุกคนต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองซึ่งอันนี้พี่ขวัญคิดว่านิวซีแลนด์มีจุดเด่นมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะในการมุ่งพัฒนาแล้วก็ยกระดับการรักษาด้านระบบประสาทแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารนะคะกับบริษัทเมโทรนิกประเทศไทยจำกัดในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชียซึ่งถือเป็นสถานที่ฝึกอบรมแล้วก็ให้ความรู้เฉพาะทางแก่แพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรการแพทย์จากประเทศไทยแล้วก็หลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์นะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรวมด้วยคุณลานีวันนะคะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมโทรนิกประเทศไทยจำกัดและศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพกลชันวิทย์นะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าศูนย์ของเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการทำงานที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารซึ่งเวลาเราดูคนไข้เนี่ยนอกจากการสักประวัติตรวจร่างกายแล้วเนี่ย
บางครั้งมันไม่ได้คำตอบหรือว่า2กล้องเนี่ยส่วนใหญ่โลกนี้2กล้องจะปกติหมดเลยนะครับก็เราก็พบว่ากลุ่มนี้ต้องใช้การตรวจพิเศษเพื่อบอกว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับก็เครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ตรวจการทำงานการบิดตัวของหลอดอาหารการวัดแรงเบ่งแรงรูดของทวารหนักอะไรพวกนี้ซึ่งเครื่องมือส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทเมโทรนิกนะครับซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแล้วก็มีวิทยาการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาก็จะทำให้การดูแลรักษาคนไข้เนี่ยทำได้ดีขึ้นเพราะว่าเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยมักจะมีเทคนิคหรือวิทยาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์คนไข้หรือช่วยวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นจริงๆโรคทางเดินอาหารมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะก็อาหารแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคอื่นแน่นท้องเนี่ยคำแนะนำก็คืออาหารกลุ่มที่สร้างแก๊สเยอะก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงที่กำเริบมากๆโรคลำไส้แปรปรวนพวกนี้มันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งปีมันมีขึ้นมีลงเพราะนั้นช่วงที่กำเริบเยอะๆเราก็คุมเยอะๆช่วงที่มันสงบแล้วอาจจะกินน้อยๆพอที่มันไม่กระตุ้นก็ให้คือโรคลำไส้แปรปรวนเรารักษาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ย อยู่ใกล้เคียงความปกติดังนั้นพอเขาดีขึ้นเราก็เขาอยากกินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีก็กินแต่ว่ากินน้อยที่สุดเท่าที่มันไม่กระตุ้นให้เกิดอาการส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำคนให้อย่างนั้นให้บาลานซ์ระหว่างอาการกับคุณภาพชีวิตของเขาส่วนใหญ่พอสักระยะหนึ่งคนไข้ที่เป็นมาเรื้อรังเนี่ยเขาจะรู้การปรับตัวแล้วเขาจะรู้ว่าทำยังไงให้ชีวิตเขามีความสุขสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยนะคะจับมือ NCC Exhibition Organizer กลุ่มสมาคมพันธมิตรแล้วก็ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า Asia International Hemp Expo นะคะงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็สร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงตอกย้ำจุดยืนการเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การแพทย์ตั้งเป้าการซื้อขายภายในงานนะคะไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทในนามของบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนะครับก็ร่วมงานกับทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยนะครับร่วมกันจัดงานครั้งแรกคือ First Asia International Hemp Forum นะครับในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะเริ่มที่จะให้มีการแสดงสินค้านวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการผลิตสินค้าประเภทกัญชงตรงนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับว่าในของประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ที่สามารถที่จะพัฒนาเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยซึ่งทางสมาคมได้เป็นผู้ที่มีแนวทางแล้วมีสมาชิกมากมายในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างไรบ้างครับครับก็ในส่วนของเป็น first นะครับ Asia International Hemp Expo เนี่ยนะครับจะเป็นงาน4วันนะครับซึ่งก็เราได้ทำงานร่วมกับทางเครือข่ายเน็ตเวิร์กของเรานะครับทั่วโลกนะครับจะมีคนบินเข้ามาเกือบ 2,000 คนนะครับมีสปีกเกอร์มาจากทั่วโลกนะครับทุกทวีปเลยนะครับทั้งหมดเกือบ40คนนะครับมีเอ็กซิบิเตอร์ประมาณ300กว่ารายนะครับบนพื้นที่เกือบ 10,000 ตารางเมตรนะครับเป็นการจัดงานสเกลแบบนี้ไซส์แบบนี้ครั้งแรกนะครับในเอเชียซึ่งประเทศไทยก็มีความน่ายินดีนะครับที่เราได้มีการขับเคลื่อนนะครับบนผ่านสมาคมนะครับผ่านทางสมาชิกนะครับทางภาครัฐนะครับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่สมาคมได้เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีการโชว์เคสนะครับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลงานแล้วก็พันธกิจที่ได้เคยพูดไว้ว่าจะทำนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับเราเนี่ยในฐานะประเทศไทยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการยกเว้นค่าเข้าชมงานและสำรองบัตรเพื่อเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในราคาพิเศษนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ asiahempexpo.com ได้เลยนะคะอ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ